ถยนต์ในประเทศไทยมีเฉลี่ยประมาณ 10,232,286 คันและมีอู่ซ่อมรถที่จดทะเบียนถูกต้องเพียงแค่ 12,281 แห่งลองคิดง่ายๆนะคะว่าถ้าหากรถเสีย 10% ต่อเดือนจะเท่ากับ 1,023,229 คันและอู่ซ่อมรถที่สามารถรองรับรถได้มีอยู่แค่ 1,028 แห่งถ้า1เดือนรถเสียจะเท่ากับ 85,269 คันต่อสัปดาห์จะเท่ากับ 21,317 คันแล้วอู่ซ่อมรถที่มีมาตรฐานจริงๆล่ะคะมีอยู่เท่าไหร่ผู้ที่ใช้รถอย่างเราจะทำอย่างไรสวัสดีค่ะครับท่านผู้ชมทางบ้านครับพบกับรายการสปีดคาร์คลินิกทางทรูวิชั่น691ช่องสปีดชาแนลเหมือนเดิมช่วงเวลาดีๆแบบนี้ค่ะ 5-6 โมงเย็นนะฮะท่านก็ไม่ต้องกลัวนะครับในเรื่องของการซ่อมรถในการที่ท่านใช้รถหรือว่าไม่ต้องกลัวช่างหลอกช่างฟันช่างต้มช่างตุ๋นนี่นะคะเพราะว่าดูรายการของเราแต่ก่อนอื่นกับพี่หมอก่อนเข้ารายการนะคะท่านผู้ชมเปิดมาเจอหน้าเราสองคนปั๊บเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเลยค่ะ Facebook ไปกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ Facebook พิมพ์ Speed Car Clinic TV นะจ๊ะแล้วพี่หมอจะมาทยอยตอบให้ในรายการของเราไปพูดคุยไปเม้นหรือว่าไปชื่นชมผลงานพี่หมอได้นี่ติดตามนะคะพี่หมอได้ว่าท่านได้ประโยชน์อะไรไปบ้างอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่คอมเมนต์มาค่ะตรงนี้ได้หมดครับจะเป็นตำหนิหรือว่าจะช่วยแนะนำนะคะหรือว่าชมก็ได้นะคะนะคะพิธีกรสวยอะไรอย่างนี้ได้ชอบค่ะเอาละคนเดียวเลยครับนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นรายการที่ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเอาไปเอาการที่ว่าประสบการณ์ของช่างไปใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้ในการซ่อมรถแล้วก็รายการของเราก็ไม่ได้มีแต่ความไม่ได้มีแต่สาระเท่านั้นนะคะสาระความรู้ยังไม่พอเรามีทั้งความบันเทิงแล้วก็มีข่าวสารรวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันที่พี่หมอจะมาแนะนำกันด้วยนะคะแต่อุบไว้ก่อนพี่หมอหาให้ท่านผู้ชมไปดูตัวอย่างรายการดีกว่าว่าวีคนี้จะตื่นเต้นแล้วก็สนุกสนานแค่ไหนค่ะไปดูตัวอย่างในรายการของเราได้เลยครับไปชมกันเลยค่ะขอสอบถามหน่อยนะครับว่าการใช้เกียร์ออโต้เนี่ยเวลาขึ้นทางชันผมใช้เกียร์ดีแล้วผมเปลี่ยนเป็นเกียร์ดี3ค่ะรถมีความเร็วไม่มากจะมีผลอะไรต่อระบบเกียร์ไหมครับเร่งไม่ออกเร่งไม่ขึ้นก็ที่บอกไว้ที่พี่หมอบอกไว้ว่ามันอาจจะเป็นตัวนู้นตัวนี้ก็ต้องเช็คดูก่อนแหละแต่เร่งไม่ขึ้นนี่ดีเซลผมไม่ใช่ดีเซลคือดีเซลผมไม่ใช่กองน้ำมันไม่ใช่กองเบนซินแล้วไม่ใช่กองเบนซินแล้วนะเพราะว่านี่มันใช้ดีเซลแล้วมีอะไรไหมครับมีรับประกันให้ลูกค้านะครับครับที่อื่นก็คือถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยแค่สามวันแต่ที่เราเนี่ยของเราให้7วันเลยนะครับตัวนี้การเลือกซื้อครับผู้จัดการเป็นยังไงฮะช่วยชี้แนะเลยฮะเอาผู้จัดการชี้แนะให้ท่านผู้ชมการเลือกซื้อหลักๆนะครับผมต้องดูลักษณะว่าหัวจุ๊บตรงนี้ถ้าไม่หักเลยจะดีที่สุดไม่หักไม่แตกไม่ร้าวใช่ครับผมก็ต้องมือโยกดูอีกแล้วใช่ครับผมจับดูว่าโยกดูว่าไม่หักเขาแตกเชื่อมมาหรือเปล่าถ้าเขาเชื่อมมาโยกโยกโยกหักครับได้แต่ว่าอย่าไปโยกแรงมากนะเพราะว่าพวกนี้เป็นพลาสติกใช่ครับผม